ฮัลโหลเป็นไงกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาราไดส์คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีผมสั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเซตผมยังไงเพื่อให้มันออกมาดูดีที่สุดไม่ต้องห่วงไปเลยเพราะวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการเซตผมรวมถึงวิธีการบอกช่างตัดผมเพื่อให้คุณเนี่ยมีทรงผมที่ดูดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับแล้วเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูไปแล้วรู้สึกชอบเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคคือวันก่อนนี้เนี่ยผมเพิ่งไปตัดผมมาซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่ได้คิดว่าเฮ้ยอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับทรงผมทรงนี้แต่พอเมื่อเวลาที่ผมถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์คลิปลงไปสัก 2-3 คลิปเนี่ยพวกคุณหลายๆคนนะครับก็คอมเมนต์เกี่ยวกับทรงผมทรงนี้บอกเฮ้ยช่วยทำคลิปเกี่ยวกับวิธีการเซตผมทรงแบบนี้หน่อยสิเฮ้ยบอกช่างยังไงได้ทรงผมแบบนี้ล่ะรวมถึงผู้หญิงหลายๆคนที่กำลังดูช่องนี้อยู่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยทรงผมทรงนี้เนี่ยตัดออกมาแล้วดูดีมากๆเลยผมก็เลยอยากที่จะมาแชร์ทรงผมทรงนี้กับคุณผมไม่อยากที่จะปกปิดว่าเป็นความลับส่วนตัวถึงแม้ว่าผมอยากที่จะปกปิดแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อพวกคุณทุกๆคนเนี่ยผมก็ยินดีที่จะแชร์ให้กับพวกคุณนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกเหตุผลที่ผมเลือกตัดทรงผมทรงนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยติดตามคลิปของผมมาเลยเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มีผมยาวข้างบนตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มถ่ายคลิปมาซึ่งมันก็เป็นทรงผมหนึ่งเลยที่หลายๆคนเนี่ยจดจำผมแต่วันก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากที่จะลองเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆบ้างอยากที่จะก้าวผ่านคอมฟอร์ทโซนของผมบ้างผมก็เลยเลือกตัดทรงผมทรงนี้ซึ่งสำหรับผมว่ามันเป็นทรงผมหนึ่งเลยที่คุณสามารถที่จะตัดได้ตลอดปีแล้วไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะตัดได้แล้วที่สำคัญคุณสามารถที่จะเลือกเซตได้หลายแบบหลายสไตล์มากๆไม่ว่าคุณจะต้องการให้มันดูเรียบร้อยหรือว่าต้องการให้มันดูเซ่อๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตผมทรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูวิธีการบอกช่างเริ่มต้นด้วย Heat Protector เช่นเดิมนะครับไม่ว่าผมจะเซตผมทรงไหนก็แล้วแต่ผมจะไม่ลืมใช้ Heat Protector ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักเนี่ยมันก็คือสเปรย์กันความร้อนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วยเวลาที่คุณเซตผมโดยวิธีการใดเนี่ยผมก็จะเริ่มจากด้านข้างทั้งสองข้างก่อนแล้วก็ขึ้นไปด้านหลังด้านบนแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นส่วนสุดท้ายซึ่งเหตุผลที่ผมได้ผมข้างบนให้มันลงมาข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าผมอยากให้มันเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฐานรองรับผมด้านหน้าของผมแล้ววันนี้ผมก็เลือกใช้เป็น Cavalier Clay by Blueman ซึ่งมันเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไปล่าสุดถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไปดูกันได้นะครับหลังจบคลิปนี้ And as she dropped to the floor Tears streaming down her face Said I can't do it no more Said I tried to be strong But you keep the family together But it's healthier this way And in the end we'll be better แล้วนั่นก็เป็นวิธีการเซตผมตรงนี้ของผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆเนี่ยผมจะไม่ใช่สเปรย์เลยเพราะอะไรล่ะเพราะผมอยากให้มันดูมีความเมสซี่อยากให้มันดูมีความยุ่งๆอยากให้มันดูมีความเซอร์เซอร์อยู่ถึงแม้ว่าทรงผมทรงนี้อาจจะเป็นทรงที่เรียบร้อยแต่ผมชอบลุคของมันเวลาที่มันดูเซอร์เซอร์สักนิดหนึ่งโอเคนะครับเรามาถึงวิธีการบอกช่างให้ได้ทรงผมทรงนี้บ้างแล้วเผื่อถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะไปหารูปเพิ่มเติมเนี่ยทรงผมทรงนี้มีชื่อว่า skin fade texture wave ซึ่งชื่อของมันก็บอกอยู่เลยนะครับว่ามันเป็น skin fade นั่นก็คือด้านข้างเนี่ยคือใช้เทคนิคการเฟดขึ้นไปโดยถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะใช้เป็นเบอร์ 0.5 หรือว่าเบอร์ 1ซึ่งทรงผมทรงนี้จะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคการเฟดของช่างแต่ละคนด้วยนะครับเฟดเนี่ยมันอาจจะดูเป็นทรงผมที่ง่ายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันวัดความสามารถช่างของคุณด้วยส่วนผมด้านบนเนี่ยผมก็วัดประมาณสัก2นิ้วมั้งคือแบบพอมันลูบไปแล้วยังพอจับได้สักนิดนึงส่วนผมด้านหน้าเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งนะครับแล้วแต่คุณจะชอบแบบไหนแล้วแต่คุณชอบความยาวของมันด้วยเอาจริงๆนั่นก็คือทั้งหมดนะครับที่คุณควรที่จะรู้สำหรับทรงผมทรงนี้แล้วก่อนที่ผมจะไปมีหลายๆคนถามผมนะครับว่าผมตัดผมร้านไหนร้านที่ผมตัดทรงผมทรงนี้ก็คือร้าน Never Say Cut สาขาเมเจอร์รังสิตคุณสามารถที่จะไปเลือกช่างได้ทุกๆคนเลยนะครับฝีมือในร้านช่างของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมืออยู่แล้วแต่ช่างที่ผมตัดเนี่ยเขาชื่อว่าพี่โตถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะไปตัดเนี่ยก็ควรที่จะโทรนัดเขาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะไปตัดทรงผมทรงนี้กับเขาเลยเนี่ยก็บอกเขาด้วยแล้วกันนะครับว่าฟีฟ่าส่งมาเขาจะได้มีไอเดียว่าเฮ้ยควรที่จะตัดผมทรงไหนกับคุณดีโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดปุ่ม Subscribe ช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนแล้วไปกดปุ่ม Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับรวมถึงอย่าลืมกดรูปและครั้งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเพราะอะไรที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกิ๊ดบาย